ธรรมเทศนาของท่านหลวงตาณรงค์ศักดิ์ขีนาลีตอนธรรมชาติของธาตุรู้เราเอาตัวเราไปเคลื่อนไหวมันแสดงกิริยาการจิตก็แสดงกิริยาการให้รับรู้แต่เรากลับเอาตัวเราไปเคลื่อนไหวเอาตัวเราไปคิดไปนึกไปตึกไปตองไปเต้งไปจ้องไปคอยดูไปคอยรู้ไอ้ตัวเราไปเคลื่อนไหวไม่ได้เพราะตัวเราไม่มีตัวตนแต่ตัวเราผู้คิดผู้นึกผู้ตึกผู้ตองผู้คอยเป็นแสดงกิริยาการไปทำเป็นเพ่งเป็นจ้องบางทีก็ทำกิริยาการเอาทำเป็นตัวเอาเป็นผู้รู้ไปลอยนอกตัวเราแล้วมารู้ตัวเราไอ้นั่นไม่ใช่ตัวเราอันนั้นมันเป็นความปรุงแต่งมันเป็นความปรุงแต่งมันคิดได้มันสร้างมันปรุงแต่งได้สร้างเอาตัวเราสร้างเอาผู้รู้ไปลอยอยู่นอกตัวเราแล้วมารู้ตัวเราก็สร้างได้สร้างในสารพัดแน่ไอตัวผู้สร้างเนี่ยมันคือตัว ไอตัวขันห้านี่เป็นผู้สร้างแต่ไอตัวเราเนี่ยมันไม่ใช่ตัวขันห้านี้ตัวเราเนี่ยไม่เคลื่อนไหวไม่ปรากฏอาการใดๆเลยไม่มีการเคลื่อนไหวมันคิดไม่ได้เพราะมันเป็นธาตุรู้ธาตุไม่ได้หมายถึงก้อนธาตุธาตุมันหมายถึงความไม่มีตัวตนคุณสมบัติของร่างกายประกอบไปด้วยธาตุดินซึ่งเป็นของแข็งธาตุน้ำซึ่งเป็นของเหลวธาตุลมที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยอยู่ภายในร่างกายเราลมหายใจลมตดลมเลอแล้วก็ธาตุไฟเนี่ยธาตุไฟก็คือความร้อนความอุ่นในร่างกายร่างกายมี4ธาตุส่วนจิตหรือใจหรือผู้รู้หรือวิญญาณเนี่ยมันอันเดียวกันธาตุจิตธาตุใจธาตุรู้หรือวิญญาณเนี่ยคุณสมบัติของเขาคือความไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยเมื่อเขาไม่มีอะไรเลยเขาคิดก็นึกก็ไม่ได้ตึกตองก็ไม่ได้มีอารมณ์ก็ไม่ได้มีความรู้สึกอย่างไรก็ไม่ได้เขาจะปรุงแต่งเอาตัวไปทำอะไรก็ไม่ได้เพราะเขาไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีกิริยาการใดๆไม่มีเครื่องมือใดๆเขาจะไปช่วยขันห้าก็ไม่ได้เมื่อขันห้ามันติดเป็นกิเลสเขาก็ช่วยไม่ได้เวลาขันห้าเนี่ยร่างกายขันห้าเนี่ยมันแน่นอึดอัดทึบเขาก็ช่วยไม่ได้เขาทำอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งเพราะว่าก็เป็นแต่ธรรมชาติของธาตุของธาตุรู้ธาตุแปลว่าคุณสมบัติของเขาคือความไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยแต่มีแต่รู้ว่ามันเป็นยังไงตัวเราเป็นยังไงแต่เมื่อเราตัวเราไปทำเป็นแสดงกิริยาเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ตึกผู้ตองผู้เพ่งผู้จ้องสร้างความรู้สึกเราเอาตัวเราไปลอยไปนอกตัวเรามาดูตัวเรามาดูความรู้สึกนึกคิดของตัวเราเอง ไว้ตลอดเวลามันไม่ใช่รู้เราเนี่ยรู้เนี่ยตัวเราไม่มีไงมันก็เลยแสดงกิริยาการไปสร้างตัวเราให้ไปลอยออกนอกตัวเราไม่ได้เราจะคิดนึกติดต่อหาเหตุหาผลจะคิดนึกติดต่อให้เราเนี่ยบรรลุพระนิพพานก็ไม่ได้เพราะมันได้แต่รู้ถ้าตัวตนมันไม่มีเครื่องมือมันก็ไม่มีเราจะเป็นหนึ่งเดียวกับธาตุรู้นั้นได้อย่างไรนะเราจะเป็นหนึ่งเดียวกับธาตุรู้ที่ไม่มีตัวตนไม่มีกิริยาการใดๆเนี่ยเราจะเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้นได้อย่างไรพระพุทธเจ้าถ้าใครดูหนังพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกแล้วถามอุทกดาบทอาจารย์องค์สุดท้ายของท่านว่าท่านเข้าสามารถเข้าอารูปฌานได้ถึงฌานที่8แล้วมันเวิ้งว่างว่างเปล่าเหมือนอากาศธาตุไปหมดอยู่ในนั้นมันไม่มีความทุกข์ร้อนอะไรเลยแต่เวลามันออกมาจากสภาวะของฌานที่8แล้วเนี่ยมันยังมีความทุกข์อีกเหมือนเดิมเวลาจะต้องการจะพ้นทุกข์ก็ต้องเข้าไปในสมาธิตั้งแต่รูปฌาน4เข้าไปถึงอรูปฌานอีก4เป็น8 แต่มันก็พ้นทุกข์ได้เฉพาะชั่วคราวในนั้นเองแต่เมื่อออกมาจากสภาวะนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีความทุกข์เหมือนเดิมทำอย่างไรหนอมันถึงจะพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงอาจารย์อุทกดาบทกล่าวว่ามันมีหนทางอยู่ที่เราจะพ้นทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงคือเราจะต้องไปเป็นหนึ่งเดียวกับธาตุ
ในธรรมชาติที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดกาลธาตุที่ไม่มีธาตุในธรรมชาติที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดกาลก็คือธาตุว่างเปล่าของจักรวาลนี้ธาตุไม่ได้หมายถึงความไม่ใช่ได้หมายถึงก้อนธาตุไม่ได้ถึงว่ามีความรู้สึกว่างเปล่าแต่มันเป็นความว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างเปล่าของจักรวาลไม่ใช่เป็นระบบสุริยะจักรวาลแต่เป็นความว่างในจักรวาลเป็นความว่างในอากาศที่อยู่ต่อหน้าท่านนี่ถ้าเราเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างหรือธาตุว่างหรือธาตุรู้ที่มีเป็นความว่างเช่นเดียวกับความว่างของธรรมชาติจักรวาลเราก็จะไม่ทุกข์อีกเลยเดี๋ยวก็จะเป็นอมตะคือเป็นธาตุว่างอย่างเป็นอมตะพระพุทธเจ้าตรัสว่าแล้วเราจะถึงเขาเป็นหนึ่งเดียวกับอย่างนั้นได้อย่างไรเราจะเป็นหนึ่งเดียวกับธาตุว่างหรือความว่างของจักรวาลได้อย่างไรอุทัคคดาบทกล่าวว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะความรู้ที่เรามีพุทธเจ้าไปหมดแล้วแต่เราก็ไม่ สามารถที่จะไม่เคยได้สัมผัสความว่างที่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาตินั่นเลยพระพุทธเจ้าจึงออกไปค้นหาด้วยพระองค์เองทรมานตัวเองแสนสาหัสในที่สุดก็พบว่าความเป็นหนึ่งเดียวพระองค์ก็เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดกาลได้เราจะเข้าถึงอันนั้นหรือเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาตินั้นเราต้องไม่ปรากฏการเคลื่อนไหวใดๆไม่ปรากฏกิริยาการใดๆเลยเพราะธาตุที่เป็นความไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีกฎกิริยาการเลยธรรมชาติก่อสร้างมาให้แต่รู้เขาคิดไม่ได้เนี่ยสำคัญมากเลยต้องมีปัญญาเข้าใจตรงนี้ว่าธรรมชาติของรู้เนี่ยเขาเป็นความไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยเขาได้แต่รู้อย่างเดียวเขาจึงคิดไม่ได้ปรุงแต่งเอาตัวเราไปลอยอยู่นอกตัวเรามารู้ตัวเราก็ไม่ได้จะปรุงแต่งไปคอยดูรู้เห็นอาการของจิตก็ไม่ได้จะตามดูตามรู้ตามเห็นไล่ตามดูอาการและไล่ดับกิริยาการทุกความคิดที่เห็นหลายคนมาปฏิบัติอยู่ต่อหน้าเรามาถึงก็ไล่เอาผู้รู้ไปไล่ให้ทันผู้คิดทุกขณะจิตปัจจุบันไล่ดับหมดเลยทุกความคิดทำเหมือนวัวกระทิงบ้าไล่ขวิดอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ตลอดเวลาหรือทำเหมือนกับนักมวยเราเป็นนักมวยขึ้นเวทีแล้วก็ความคิดทุกความคิดหรือกิริยาอาการจิตที่แดงขึ้นมาให้เห็นให้รู้ในปัจจุบันต่อยก็ตกเวทีไปหมดคือใครทำท่าจะลอดเชือกมาก็ต่อยเวทีเลยต่อยตกเวทีต่อยตกเวทีตลอดเวลาเมื่อฝึกฝนไม่มากเข้าเนี่ยไอตัวเร่งสปีดในการที่เข้าไปชกผู้อื่นไปทำลายผู้อื่นไปชกคิดความคิดทุกกิริยาการของจิตให้ดับไปเพราะตัวเองปรารถนาว่าจะให้มันเหลือแต่ความว่างเปล่าอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดมหันต์ถ้าตัวเองไปทำอย่างนั้นเนี่ยมันเท่ากับเอาตัวเองไปยึดความว่างในความว่างมันไม่มีตัวเองแต่ตัวเองกลับเอาตัวเองไปยึดความว่างและมันก็ไม่ได้ว่างจากตัวเองจริงๆเพราะว่าถึงแม้จะต่อยคู่ต่อสู้ตกเวทีไปหมดจนเวทีว่างเปล่าแต่เวทีมันไม่ว่างจากเราเป็นผู้ชกดูให้ดีมันไม่ว่างจากตัวเราผู้ชกเขาตกเวทีความรู้สึกว่าเราอะว่างเปล่าแล้วมันยังมีอยู่ในความรู้สึกในความรู้สึกว่างนั้นมันไม่มีตัวเราเป็นผู้ว่างดังนั้นเนี่ยการปฏิบัติอย่างนี้เป็นความเข้าใจผิดมหันต์เอาตัวเราไปชกไล่ชกความคิดไล่ชกอาการทุกกิริยาการในปัจจุบันที่เกิดขึ้นเพื่อจะให้เราเวทีเหลือแต่ความว่างเปล่าในใจเราเหลือแต่ความว่างเปล่าแต่มันไม่ได้ว่างเปล่าจากตัวตนผู้ไปเสวยความว่างเราจะเป็นหนึ่งเดียวกับธาตุรู้หรือธรรมชาตินั้นได้เราต้องไม่ปรากฏอะไรกันเลยไม่ใช่ว่าปรากฏเอาตัวเราไปไล่ชกกิริยาการความคิดทุกความคิดเราจะต้องไม่ปรากฏอาการใดๆทุกขณะปัจจุบันเพราะผู้รู้ไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลย
ป็นอสรีรังคือไม่มีรูปพันธสถานใดๆทั้งหมดไม่มีแสงสว่างไม่มีมืดไม่มียาวไม่มีสั้นไม่มีดำไม่มีขาวไม่มีอะไรทั้งหมดในนั้นไม่ปรากฏแม้แต่ความรู้สึกว่างไม่มีอะไรเลยปรากฏมีแต่กิริยาการของจิตปรากฏขึ้นในทุกขณะปัจจุบันไม่มีความรู้สึกว่ามีเราเป็นบรรเวสวนทางเข้าไปในกิริยาการของจิตที่เกิดมาและผ่านร่างกายจิตใจของตัวเราผ่านไปหายไปหมดสิ้นทุกขณะปัจจุบันมีแต่กิริยาการของจิตทุกคิดทุกอาการที่เกิดขึ้นเป็นวันเวผ่านตัวเราผ่านตัวเราเหมือนกับผ่านตัวเราไปข้างหลังเราเหมือนตัวเราไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยเหมือนกับเป็นโปร่งแสงไปเลยเป็นความไม่มีตัวตนเป็นเหมือนกับเป็นมนุษย์ล่องหนหายตัวได้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทุกขณะปัจจุบันที่เกิดขึ้นเหมือนกับเป็นวันเวหรือเหมือนกับเป็นรถวิ่งวันเวผ่านตัวเราจากข้างหน้าทะลุไปข้างหลังอยู่ตลอดเวลาไม่มีตัวเราทำกิริยาท่าทางอะไรที่แสดงแอคชั่นขึ้นมาก่อนสวนทางวันเวเข้าไปเลยเช่นอยู่ๆก็มีตัวเราแสดงแอคชั่นไปดิ้นรนค้นหาไปคิดไปนึกไปตึกไปตองไปดิ้นรนไปพยายามไม่ว่าจะพยายามจะทำอะไรเช่นอยู่ๆก็เริ่มต้นจะพยายามไปดูไปรู้ไปเห็นอยู่ๆเริ่มต้นก็ไปตึกไปนึกไปคิดไปตึกไปตองอยู่ๆก็เริ่มต้นไปเพ่งไปจ้องมันมีตัวเราแสดงกิริยาการหรือแสดงแอคชั่นสวนทางกับวันเวของอาการของจิตที่เป็นความคิดเป็นนึกเป็นตึกเป็นตอเป็นอารมณ์ต่างๆหรือเป็นความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันแล้วก็ดับไปหายไปคือเหมือนกับผ่านตัวเราแต่ตัวเราไม่มีหรอกคล้ายๆกับเหมือนกับมันผ่านตัวเราจากข้างหน้าไปข้างหลังไม่มีทั้งกายและใจไปขวางเลยไม่มีทั้งผู้รู้ไปคอยรู้ขวางไว้เหมือนกับความคิดนึกความรู้สึกนึกคิดตึกตองหรือความจำได้ไม่รู้เรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันทุกกิริยาการเป็นเหมือนรถที่วิ่งวันเวทุกวันเวผ่านข้างหน้าเราทะลุเราไปข้างหลังทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีตัวเราไปตั้งรู้ขวางถนนไว้เลยต้องปฏิบัติอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเอาตัวเราเอาไปลอยอยู่นอกตัวเราหรือตัวเราดิ้นรนค้นหาหรือตัวเราว่างมากเลยตัวเราว่างแล้วเราก็ไปเสพความว่างความเบาสบายมาปฏิบัติอยู่กับอาจารย์เบาสบายว่างมากเลยว่างมากแต่เราไม่เห็นตัวเราเนี่ยไปเสพสุขไปเสวยความรู้สึกสบายความรู้สึกว่างเราไม่ได้เข้าใจมันจริงๆนะเราไม่ได้เข้าใจมันจริงๆเราไม่ได้ปล่อยวางตัวเราจริงๆแต่เรามาปฏิบัติแล้วเรารู้สึกว่าสุขสบายเรามาหาอาจารย์แล้วรู้สึกสบายใจมันว่างไปหมดสบายใจแต่เราหารู้ไหมเรากำลังเสพความสบายกำลังเสพสุขเรามีตัวเราเป็นผู้เสวยเดี๋ยวออกจากเราไปก็ทุกข์เหมือนเดิมเพราะว่าความสบายมันคือลมโพลมใสที่มาอยู่ใต้ลมโพลมใสของเราเดี๋ยวพอออกจากลมโพลมใสไปกลับไปอยู่บ้านก็ออกไปหน่อยเดียวไปออกนอกเขตวัดก็เริ่มปรุงแต่งแล้วเริ่มฟุ้งซ่านเริ่มไม่สบายแล้วอย่าจับความสบายให้เห็นตัวเราเนี่ยอย่ามีตัวเราปรุงแต่งอย่ามีตัวเรากระเพื่อมมีแต่สิ่งที่กระเพื่อมทั้งหมดทุกขณะปัจจุบันที่เกิดขึ้นคือกระเพื่อมก็คืออะไรก็ตัวเราเนี่ยเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ตึกผู้ตองผู้ปรุงแต่งผู้พยายามไปเสพสุขเสพความสบายผู้ดิ้นรนค้นหาพระนิพพานให้แก่ตัวเองก็ตัวเราเนี่ยเป็นผู้ปรุงแต่งทั้งหมดไอ้ตัวเราผู้ปรุงแต่งเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราเพราะตัวเราไม่ปรากฏกิริยาการใดเลยไม่ปรากฏกิริยาการใดโดยแท้จริงมันจึงจะเป็นธาตุหนึ่งเดียวกับธาตุว่างในธรรมชาติโดยอัตโนมัติเมื่อเราไม่ปรากฏกิริยาการใดเลยมันจึงเป็นหนึ่งเดียวกับธาตุว่างในธรรมชาติในจักรวาลโดยอัตโนมัตินี่แน่ที่อาจารย์อุทปดาบทกล่าวกับพระพุทธเจ้าว่าเราจะพ้นทุกข์นั้นได้เราต้องเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นถ้าใครดูหนังพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกในตอนสุดท้ายตอนจบพระเจ้ามีเสียงพุทธเจ้าพูดกับอานนท์ว่าเมื่อพุทธเจ้าตายไปดับขันธปรินิพพานไปแล้วว่าอานนท์เราไม่ได้ตายเพราะเราไม่ได้เกิด
เราเหมือนกับหายตัวไปนะพระเจ้ามันก็หายตัวไปเราหายตัวไปเป็นหนึ่งเดียวกับธาตุที่ไม่ปรากฏกิริยาการใดๆเลยไม่ปรากฏอะไรเลยหายตัวไปกลายเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติในจักรวาลที่ไม่ปรากฏกิริยาการใดๆเลยอยู่ในทุกที่เราอยู่ในน้ำเราอยู่ในแสงแดดเราอยู่ในลมที่พัดโดนตัวเจ้าเราอยู่ในอากาศเราอยู่ในเม็ดทรายที่เจ้าเดินเราอยู่ในใบไม้ที่เจ้าถือเราอยู่ในร่างกายของเจ้าเราอยู่ในใจของเจ้าหรือเราอยู่ในร่างกายของทุกคนเราอยู่ในใจของทุกคนไม่ว่าที่ใดมีความว่างที่นั่นมีพุทธะหรือพุทธะนั่นแหละคือความว่างเปล่านั่นเองพุทธะไม่ได้หมายถึงองค์พุทธเจ้าแต่มุตพุทธะคือธาตุว่างเปล่าที่มีแต่รู้ไม่มีตัวตนไม่มีกิริยาการใดๆไม่ปรากฏการเคลื่อนไหวใดๆแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวเมื่อรู้ไม่ปรากฏอะไรเลยมันก็เปรียบเหมือนเป็นความว่างเปล่าจึงไม่สามารถเอาไปยึดอะไรได้และไม่ได้ต้องพยายามทำปล่อยวางอะไรเพราะไม่สามารถยึดอะไรได้และไม่สามารถปล่อยวางอะไรได้เขาเป็นธรรมชาติที่ไม่มีตัวตนอยู่ตั้งแต่แรกแล้วในทุกสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ยังเวียนว่ายตายเกิดไม่ว่าจะเป็นพุทธเจ้าพระอรหันต์หรือพวกเราทั้งหลายหรือสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายหรือเปรตอสุรกายสัตว์นรกแม้แต่เทวดาทั้งหลายก็มีธาตุรู้ที่เป็นพุทธะซึ่งเป็นธาตุที่ไม่ปรากฏกิริยาการใดเลยไม่ปรากฏตัวตนใดๆไม่ปรากฏรูปพรรณสัณฐานใดๆทั้งไม่สว่างและไม่มืดทั้งไม่ใช่ที่โปร่งโล่งเบาสบายและไม่ใช่ที่อันทึบทึ่งเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงกิริยาการที่ปรากฏในธาตุรู้หรือใจที่ว่างเปล่าที่ไม่มีกิริยาการใดๆเมื่อเราไม่มีกิริยาการใดๆเลยมันจึงไม่มีเราเป็นตัวเราไปเสวยอะไรไปจับยึดอะไรได้และเมื่อเราไม่มีกิริยาการไม่มีเครื่องมือใดๆเราไม่จับยึดอะไรเราก็ปล่อยวางอะไรไม่ได้ทั้งเราก็ไม่จับยึดอะไรได้และปล่อยวางอะไรก็ไม่ได้ได้แต่ว่าสักแต่ว่ารู้ไม่ใช่ตัวเราเป็นผู้สักแต่ว่ารู้แต่ธรรมชาติเขาบังคับให้เป็นอย่างนั้นเพราะตัวตนเขาไม่มีเขาได้แต่สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้เรื่อยไปสักแต่ว่ารู้รูปสักแต่ว่ารู้เสียงสักแต่ว่ารู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสสักแต่ว่ารู้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เขาสักแต่ว่าสักแต่ว่าแต่ยังสักแต่ว่านี้ก็ยังมีคนอุตส่าห์แปลผิดจนได้หลายคนแปลผิดที่มาถามเราอาจารย์ถ้ามันสักแต่ว่ารู้หรือรู้ซื่อๆอย่างที่หลวงปู่ทาท่านว่าหรือเป็นธาตุรู้นั้นมันรู้อะไรแล้วมันจะไม่คิดเลยใช่ไหมอาจารย์รู้รูปก็ซื่อบื้อเฉยไม่คิดอะไรรู้เสียงก็ซื่อบื้อเฉยไม่คิดอะไรรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสก็ซื่อบื้อเฉยไม่คิดอะไรในใจก็ไม่คิดอะไรเฉยอย่างเดียวว่างอย่างเดียวเฉยอย่างเดียวว่างอย่างเดียวไปแปลว่าสักแต่ว่ารู้แสดงว่ามันเห็นแล้วมันไม่คิดอะไรเลยได้ยินแล้วมันไม่คิดอะไรเลยได้กินรู้รสรู้สัมผัสไม่คิดอะไรเลยและในใจไม่คิดอะไรเลยมันเป็นการแปลที่ผิดพลาดมีความเข้าใจที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนแล้วปฏิบัติทำให้ตัวเองเนี่ยมันเป็นคนไม่รับรู้อะไรเสื่อมช้าตาก็ไม่ค่อยออกกาก็ตาก็ไม่ค่อยกรอกพูดก็ช้าหันก็ช้าทำอะไรก็ช้าไปหมดเลยเพราะไปแปลว่าสักแต่ว่ารู้แปลว่ามันรู้อะไรแล้วต้องไม่คิดมันเลยกลายเป็นซื่อบื้อไปหมดเลยหรือแปลว่าอุเบกขาอุเบกขาเลยแปลว่าไปเฉยอุเบกขาวางเฉยเลยเฉยไปหมดเลยมันแปลผิดแปลผิดอย่างมหันต์แล้วทำให้ตัวเองเสียหายมากมายเลยกลายเป็นคนที่คล่องแคล่วว่องไวปราดเปรียวมีความรู้ความจำดีมากฉลาดเฉลียวเลยมาฝึกจิตแล้วค่อยๆโง่ลงโง่ลงโง่ลงแล้วกลายเป็นคนคิดอะไรไม่ออกแม้แต่จำชื่อเพื่อนจำเบอร์โทรศัพท์ก็จำไม่ค่อยได้ธรรมชาติของธาตุรู้หรือพุทธะเนี่ย
ขาไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยเขาจะไปปรุงอะไรได้เมื่อกระทบอะไรเขาก็ต้องส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะมันเป็นการกระทบมันเกิดขึ้นวิญญาณในขันธ์ที่5เขาก็ต้องทำงานหน้าที่เมื่อวิญญาณทำหน้าที่ในการเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสรู้อาการที่เกิดขึ้นในใจวิญญาณเขาทำหน้าที่เขาก็ส่งต่อเวทนาต้องส่งต่อเวทนาเมื่อกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือกิริยาการภายในใจคือธรรมอารมณ์ทุกกิริยาการในใจถ้าเป็นฝ่ายถูกใจเขาก็ต้องรู้สึกสุขใจเรียกว่าสุขเวทนาถ้าขณะในปัจจุบันกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์ที่เป็นฝ่ายไม่ถูกใจก็จะเป็นทุกขเวทนาถ้ากระทบในขณะปัจจุบันไม่ได้เกิดถูกใจหรือไม่ถูกใจก็จะเป็นอทุกขมสุขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนามันเป็นธรรมชาติต้องเป็นอย่างนี้คือต้องกระทบกับสิ่งที่ถูกใจและไม่ถูกใจและเป็นกลางๆอยู่ตลอดเวลาจนกว่าชีวิตจะดับไปเมื่อการกระทบเสร็จแล้วจะต้องส่งต่อเวทนาทันทีส่งต่อสัญญาส่งต่อเวทนาคือมีความรู้สึกกระทบสิ่งที่ถูกใจก็ถูกใจกระทบสิ่งที่ไม่ถูกใจก็ไม่ก็เป็นเรื่องที่ไม่รู้สึกถูกใจทุกเวทนาทุกเวทนาอุเบกขาเวทนามันจะเกิดขึ้นสลับในการกระทบไปเรื่อยไปจะตัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้เราจะไปตัดทุกขเวทนาออกให้เหลือแต่สุขเวทนาอย่างเดียวมันตัดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติสองฝั่งสองฝ่ายการกระทบในแต่ละปัจจุบันมันก็ต้องมีทั้งสุขและทุกข์คือถูกใจกับไม่ถูกใจเป็นของธรรมดาแต่ใจไม่เข้าไปยึดให้เป็นทุกข์ต่างหากแต่การกระทบย่อมมีอยู่ความถูกใจไม่ถูกใจย่อมมีอยู่แต่ไม่ไปยึดให้เป็นทุกข์อันนั้นต่างหากไม่ใช่ว่าไปตัดการกระทบพอไปตัดการกระทบก็ใจผิดไปตัดการกระทบไม่เหมือนเราฝ่ายเดียวให้มันเหลือแต่ฝ่ายสุขเวทนาฝ่ายที่ชอบใจรูปก็ให้มันเห็นแต่สิ่งที่ถูกใจเสียงก็ให้ได้ยินแต่สิ่งที่ถูกใจกินก็ให้ได้กินแต่ถูกใจลิ้นให้รู้รสแต่ถูกใจสิ่งที่สัมผัสกายก็ให้สัมผัสแต่ถูกใจอาการภายในใจก็ให้มีแต่อาการที่ถูกใจคือโปร่งโล่งเบาสบายว่างเบื้องว่างเหมือนดั่งอากาศต้องการที่มีแต่อาการอย่างนี้พอไปกระทบกับสิ่งที่ไม่ถูกใจก็เลยทนไม่ได้เพราะว่าเข้าใจผิดว่าธรรมชาติมันมีฝ่ายเดียวแต่ธรรมชาติมีสองฝ่ายก็เลยทนไม่ได้จิตใจมันก็รู้สึกอัดขับแค้นพอกระทบกับรูปไม่ถูกใจเสียงไม่ถูกใจกลิ่นไม่ถูกใจรสไม่ถูกใจสิ่งที่มาสัมผัสไม่ถูกใจกิริยาอาการของจิตที่ไม่ถูกใจคือมันไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบาไม่สบายยอมรับไม่ได้ยอมรับฝ่ายที่ไม่ถูกใจไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันไปยึดฝ่ายถูกใจไว้มันจึงยอมรับฝ่ายที่ไม่ถูกใจไม่ได้ถ้าคุณไม่ไปยึดฝ่ายที่ถูกใจไว้ขั้นกระทบสิ่งที่ไม่ถูกใจมันก็ยอมรับได้เพราะมันไม่ไปยึดไปฝั่งเดียวถ้ายึดว่าต้องเห็นแต่คนสวยคนหล่อพอมันเห็นคนไม่สวยไม่หล่อมันก็ต้องอึดอัดคับข้องใจเป็นทุกข์ใจเพราะไปยึดฝั่งนั้นไว้ถ้าไม่ยึดว่าจะต้องเห็นแต่คนสวยคนหล่อเท่านั้นเมื่อเห็นคนไม่สวยไม่หล่อมันก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเวลาได้ยินเสียงก็ไปหมายเอาไว้ว่าไปยึดเอาไว้ว่าจะต้องได้ยินแต่เสียงที่เพราะเพราะเมื่อได้ยินเสียงที่ไม่ถูกใจไม่เพราะมันก็อึดอัดขับข้องใจเป็นทุกข์เพราะว่ามันเข้าใจผิดไว้ไปยึดไปด้านเดียวถ้าเราไม่ยึดว่าจะต้องได้ยินเสียงที่ถูกใจก็ได้ยินเสียงที่ไม่ถูกใจก็เรื่องปกติไม่ต้องไปบีบบังคับจิตใจเขาพอกระทบกับอาการทางใจที่ถูกใจคือโปร่งโล่งเบาสบายว่างๆก็ไม่ได้ไปยึดเห็นว่าเป็นเรื่องปกตินี่เป็นอาการของใจที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะอาการเรื่องที่มันถูกใจเราก็เรื่องปกติพอถ้าเราไม่ไปยึดอาการที่ถูกใจไว้โดยหมายโดยปฏิบัติไปโดยหมายหรือเข้าใจผิดว่าอาการเนี่ยมันจะมีแต่สิ่งที่ถูกใจทั้งหมดเราปฏิบัติไปจะเหลือแต่โปร่งโล่งเบาสบายว่างอาการที่ไม่อาการฝั่งตรงข้ามจะไม่มีต่อไปถ้าปฏิบัติแบบนี้จะเข้าใจผิดมหันต์มันจะยอมรับอาการฝ่ายที่ตรงข้ามไม่ได้เหมือนกับเราไปหมายยึดไว้ว่ารูปจะต้องได้เห็นแต่ที่สวยพอไปเจอรูปที่ไม่สวยไม่หล่อเราทนไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ไปยึดไว้มันก็เรื่องปกติ
ทีนี้ก็เจอสวยมากไม่สวยมากกินก็เหมือนกันรสก็เหมือนกันเจออาหารที่อร่อยไว้ต้องหมายไว้ว่าต้องกินแต่อาหารที่อร่อยถูกลิ้นเท่านั้นเจออาหารที่ไม่อร่อยไม่ถูกลิ้นวอยวายที่โวยวายทนไม่ได้ทุกข์มากธรรมชาติเราไม่เข้าใจเรื่องธรรมชาติปฏิบัติผิดกับหัวกับหางพอไปถึงอาการทางใจเราก็เลยปฏิบัติผิดไปด้วยเพราะมันเป็นอายตนะภายนอกกับอายตนะภายในมันเป็นผัสสะมันเป็นเวทนามันก็ต้องกระทบตามความเป็นจริงมีทั้งที่ถูกใจและไม่ถูกใจและเป็นกลางๆรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและธรรมอารมณ์คือกิริยาอาการทางใจมันเป็นธรรมมันเป็นอายตนะภายนอกมันก็ต้องมีทั้งที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเป็นกลางๆแล้วเมื่อมีการกระทบเกิดเวทนาแล้วเราเข้าใจเรื่องขันห้าเรื่องเวทนาของธรรมชาติเวทนาแล้วเราก็จะไม่เลือกเอาอีกฝั่งหนึ่งและเราก็ต้องเข้าใจว่าขันห้ามันทำงานเพียงแค่สองขันไม่ได้ไม่ใช่พอวิญญาณขันไปรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเกิดเวทนาแล้วแล้วเราไปตัดสัญญาสังขารวิญญาณไม่ให้มันจำได้หมายรู้ไม่ให้มันคิดนึกตึกตอบปรุงแต่งไม่ให้มันมีอารมณ์ทำไม่ได้เพราะว่าขันห้าเมื่อกระทบแต่ละครั้งก็ต้องทำงานเต็มกระบวนการของขันห้าเมื่อกระทบอะไรแล้วก็ต้องมีความรู้สึกมีความจำได้หมายรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเป็นรู้จักว่านี่เป็นใครนี่เคยเจอกันไหมนี่เป็นสามีใครเป็นภรรยาใครเป็นลูกใครเป็นพ่อแม่ใครทำงานที่ไหนอย่างไรกระทบแล้วมันก็ต้องรู้เรื่องตลอดสายมันต้องจำได้ว่าเป็นใครเคยเห็นหน้ากันที่ไหนนี่คนนี้เป็นใครชื่ออะไรถ้าจำได้แม่นๆก็จำได้แม้แต่ชื่อที่ทำงานเขาเป็นสามีใครเป็นภรรยาใครเป็นพ่อแม่พี่น้องใครเป็นลูกเป็นหลานใครเป็นเพื่อนใครเรารู้จักกันเมื่อไหร่เคยเจอกันเมื่อไหร่ตอนนี้เราลูกศิษย์บ้างบางทีก็จำได้แต่หน้าจำไม่ได้ว่าเคยเจอที่ไหนเจอแต่จำหน้าได้แต่จำไม่ได้ว่าจำชื่อไม่ได้จำไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนทำงานอะไรแต่ก็ถ้าเจอบ่อยๆก็จะจำได้อย่างเนี้ยแต่มันเรื่องของธรรมชาติมันต้องจำได้ว่าใครเป็นใครแต่คนทั้งหลายปฏิบัติผิดไปแปลสักแต่ว่ารู้ให้มันไปพอรู้แล้วไม่ให้มันคิดอะไรไม่จำอะไรแล้วกลายเป็นคนที่จำอะไรไม่ได้แม้แต่จำชื่อเพื่อนก็ไม่ได้จำเบอร์โทรศัพท์ที่เคยจำได้ไม่ต้องเมมเลยก็จำไม่ได้หมดไปสภาพหมดไปแปลสักแต่ว่าไปหมดเลยไปตัดกระบวนการของขันห้าทิ้งไปให้มันมีแต่การรับรู้และส่งไปยังรู้สึกซึ่งเป็นเวทนาแต่เวทนาก็ยังเข้าใจผิดอีกไปตัดเวทนาฝ่ายที่เป็นทุกขเวทนาออกไปให้เหลือแต่ฝ่ายสุขเวทนาอย่างเดียวแล้วเมื่อกระทบแล้วก็ตัดเอาสัญญาสังขารวิญญาณอีก3ตัดเอาสัญญาสังขารที่ความจำได้หมายรู้และความคิดปรุงแต่งตัดเอาไปหมดเลยความจำได้ว่าใครเป็นใครรับรู้ยังไงมีความฉลาดเฉลียวในการเล่าเรียนเขียนหนาในการศึกษาทำความรู้ความเข้าใจเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องมากเลยยิ่งต้องอาศัยพวกเหล่านี้คือสัญญาสังขารที่จะต้องเข้าไปทำความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะสติสมาธิปัญญาที่จะต้องทำความเข้าใจพาตัวท่านมาฟังธรรมมารีบเร่งทำความเข้าใจศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจก็ต้องอาศัยสติสมาธิปัญญาในสังขารขันในขันที่5ท่านจึงไปตัดสังขารขันทิ้งไปไม่ได้ดังนั้นเวลาพอท่านไปกระทบมันก็เลยเข้าใจผิดแล้วทำเป็นคนไม่รับรู้อะไรเลยอยู่ไปวันๆไม่รับรู้กระทบอาจารย์ว่างเปล่าหมดใจสบายว่างเปล่าใจสบายเฉยกระทบเฉยผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนี้เกือบเกิน 50% ทิ้งไว้อย่างเงี้ยไปปฏิบัติกันมาเลี่ยราดแบบเนี้ยในโลกนี้มากมายเราเห็นเนี่ยมาหาเราแต่ละคนไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละคนเลยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด่ากระแทกยังไม่หลุดเลยปฏิบัติโง่แบบเนี้ยซื่อบื้อแบบเนี้ยไม่มีปัญญาที่จะเฉลียวฉลาดวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยไต่ตองให้รอบคอบเอาแต่เฉยกระทบละเฉยซื่อบื้ออย่างนี้จะโง่ดักดานอย่างเงี้ยไปกี่ชาติเนี่ยโอ้ท่านว่าแรงมากนี่เรายังพูดค่อยๆนะนี่อาศัยยืมคำนั้นมาพูดนี่ให้ท่านสะเทือนบ้างปฏิบัติแล้วถ้าท่านยังไม่เข้าใจอันเนี้ยไม่ว่าท่านจะไปอยู่ที่ไหนไปปฏิบัติที่อื่นที่นั่นไหนท่านก็ต้องเป็นอย่างนี้แล้วรังสีจิตมันออกมาดำคล้ำไปหมดเพราะท่านทำให้มันผิดธรรมชาติงั้น
ไอ้สิ่งเหล่านี้ต้องช่วยทำความเข้าใจหน่อยขันห้าเขาก็ทบเต็มกระบวนการของเขานั่นแหละดังนั้นขันห้าเขาจึงมีความรู้สึกจำได้หมายรู้มีความคิดนึกตึกตองมีความเฉลียวฉลาดปราดเปรียวช่างจดช่างจำช่างสังเกตช่างเรียนรู้ทั้งทำความเข้าใจเขายิ่งเรียนรู้มากช่างสังเกตช่างจดจำเขายิ่งฉลาดมากแต่เราเท่านั้นเนี่ยที่ไม่ปรากฏอาการเพียงแต่ขันห้าเขาปรากฏอาการแต่เราไม่เคยปรากฏอาการเลยตลอดชีวิตมันคนละอันการคนละเรื่องกันแต่เราไปทำให้ขันห้ามันไม่คิดไม่นึกไม่ตึกไม่ตองทำไปเฉยเบอร์ทำให้เฉยซื่อบื้ออยู่นั่นแหละกระทบเฉยกระทบเฉยเราไปตัดเวทนาให้เหลือแก้ขาเดียวคือเอาแต่สุขเขาเวทนาคืออาการที่ถูกใจโป่งโล่งเบาสบายว่างว่าอาการที่เป็นทุกขเวทนาตัดทิ้งไปเราไปเอาฝั่งเดียวแค่นั้นเองเราก็เลยสะกดจิตของเราให้ผิดธรรมชาติไปแต่แสงซ้ายไปตัดให้สักแต่ว่ารู้กระทบแล้วไม่มีความคิดอะไรเลยแล้วหลายคนชอบมาพูดกับเราอย่างนี้ว่ากระทบแล้วไม่มีความคิดอะไรเลยกระทบแล้วไม่มีความคิดอะไรมันจะเป็นยังไงกระทบมันก็ต้องส่งต่อความรู้สึกเวทนาสัญญาสังขารมันต้องรับรู้เข้าใจจำได้ไอ้เบบี้เป็นใครมันจะใครนี่จำไม่ได้ก็ถามตายเอ๊ะเคยเจอหน้ากันที่ไหนเนี่ยเอ๊ะมันเจออยู่เนี่ยคุ้นๆอยู่แต่จำไม่ได้แล้วเพราะมันนานแล้วเนี่ยใช่ๆไม่หามาอาจารย์นานแล้วหลายปีแล้วอย่างเงี้ยมันก็ต้องถามไถ่เรียนรู้สังเกตจดจำจ้างจดจำมันต้องขนาดนั้นเนี่ยขันห้าต้องใช้มันอย่างเต็มสตรีมจิตเนี่ยที่มันเป็นความคิดปรุงแต่งในขันห้าเนี่ยมันฉลาดมากเราใช้มันเถอะใช้ให้มันเต็มสตรีมเลยใช้มันมากๆเพราะมันฉลาดมากแต่ใช้ในทางที่เป็นประโยชน์อย่าใช้เป็นโทษแก่ตนเองและผู้อื่นถ้ามันจะเป็นประโยชน์ใช้มันมากๆพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะท่านได้รู้แต่แค่คนธรรมดาทั่วไปปุถุชนทั่วไปรับรู้หรอกท่านรู้ทั้งภายในและภายนอกรู้ทั้งละเอียดรู้ทั้งกว้างรู้ทั้งไกลรู้ทั้งอดีตรู้ทั้งปัจจุบันรู้ทั้งอนาคตรู้จนหาขอบเขตไม่ได้ว่าท่านรู้ไปถึงมากมายขนาดไหนนั่นแน่ไอจิตปรุงแต่งเนี่ยมันมีอำนาจมากมีอิทธิฤทธิ์มากจะหายตัวดำดินห่อเดินอากาศจะแปลงกายจะรู้วาระจิตรู้อดีตรู้อนาคตจะมีตาทิพย์หูทิพย์รู้อดีตรู้อนาคตได้จะเข้าฌานสมาบัติรูปฌานอรูปฌานทำฤทธิ์อิทธิฤทธิ์อะไรทุกชนิดทางจิตทางกายต้องอาศัยจิตที่ปรุงแต่งทั้งหมดไอ้ผู้รู้มันทำอะไรได้ท่านรู้เนี่ยมันไม่มีเครื่องมืออะไรสักอย่างตัวตนมันก็ไม่มีมันไม่มีอะไรเลยมันได้แต่รู้แล้วมันไปทำอะไรได้มันเอารู้ไปปรุงแต่งทำอะไรไม่ได้สักอย่างเดียวไอ้รู้เนี่ยมันมีทำได้อย่างเดียวคือตัวมันไม่มีมันเลยไม่ทุกข์แค่นั้นเนี่ยเพราะตัวมันไม่มีมันได้แต่รู้มันเลยไม่ทุกข์กับอะไรแต่มันเอาไปทำอะไรไม่ได้เลยมันช่วยไอ้ตัวขันห้านี่ก็ไม่ได้เวลาขันห้าทุกข์มันก็ช่วยไม่ได้ไอ้ขันห้าต้องช่วยตัวมันเองให้หายทุกข์เวลามันโง่ไอ้ผู้รู้ก็ช่วยตัวเราช่วยไอ้ตัวขันห้านี่ไม่ได้ไอ้ขันห้าต้องมาช่วยเรียนรู้ช่วยพาตัวมาหาเราเนี่ยมาฟังธรรมแล้วช่วยนำไปปฏิบัติช่วยขันห้าให้พ้นทุกข์คือช่วยมาฟังให้เข้าใจหน่อยสิว่าอะไรผิดอะไรถูกมันต้องอาศัยขันห้าทั้งนั้นแหละอาศัยจิตที่ปรุงแต่งทั้งนั้นแหละไอ้ผู้รู้มันทำอะไรได้ตัวมันไม่มีเครื่องมือก็ไม่มีเดินทางมาก็ไม่ได้ตัวมันไม่มีสักอย่างมันช่วยอะไรก็ไม่ได้มันจับก็ไม่ได้ปล่อยก็ไม่ได้มันเลยสบายแฮคือจะเรียกว่าชุบมือเปิบก็ได้เพราะมันไม่ทุกข์อย่างเดียวเพราะมันตัวตนมันไม่มีเราเลยต้องใช้ขันห้าอย่างเต็มสตรีมไม่ว่าจะเข้าฌานไม่ว่าจะมีฤทธิ์มีอภิญญาไม่ว่าจะเรียนรู้อะไรในโลกต้องใช้ขันห้าใช้จิตฝ่ายที่ปรุงแต่งเนี่ยให้มันทำจนเต็มสตรีมจนกำจุดกำลังความสามารถของมันเนี่ยมันมีกำลังมีความสามารถมหาศาลเราใช้มันไม่หมดแค่นั้นเองเหมือนกับว่าเรามีโทรศัพท์มือถือสมัยนี้มันมีโทรศัพท์มือถือยี่ห้อใหม่ๆแล้วก็มันมีรุ่นใหม่ๆที่มันมีอะไรล่ะเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวนี้มันมีอะไรในโทรศัพท์มันมีเยอะมากเลยเดี๋ยวนี้มันมีโปรแกรมหรืออะไรนะเขาเรียกอะไรนะฮะแอปพลิเคชันเหรอแอปพลิเคชันหรืออะไรอะไรแล้วไอความสามารถมันเนี่ยมันมีเยอะมากขึ้นแต่เราแก่ๆอย่างเราเนี่ยมันก็มาใช้แค่โทรเข้าส่งออกลูกศิษย์มันจะถามไปไหนอาจารย์ตอนนี้อยู่ไหนเดี๋ยวกูหาไม่เจออะไรเงี้ยก็โทรเข้าโทรออกแต่อย่างอื่นก็เล่นไม่ค่อยเป็นลูกศิษย์ก็คอยมาสอนอาจารย์ต้องทำสมัยใหม่หน่อยอาจารย์เดี๋ยวนี้มาแค่โทรเข้าโทรออกเดี๋ยวนี้ต้องฝึกหัดรับลูกศิษย์ทางไลน์มั่งจะได้อาจารย์จะได้บอกก็ได้ว่าไปถึงไหนแล้วโปรแกรมไปทัวร์ถึงไหนแล้วบัตรอาจารย์ก็ไม่มีพาเล่ร่อนกันไปทั่วลูกศิษย์จะหาก็หาไม่เจอเ
โปรแกรมมันเยอะแต่เราใช้เป็นแค่เนี้ยแต่สอนเราก็โอ้จําไม่ไหวขี้เกียจเดี๋ยวนี้ลงไปข้างล่างเมื่อกี้พระก็บอกแล้วว่าอาจารย์มันนอกจากมีนี่เหมือนยังมีนี่อีกเมื่อวานมีไลน์แล้วมี Facebook อาจารย์นอกจากมี Facebook เดี๋ยวมันมีอะไรนะเพิ่มขึ้นอีกอ่ะฮะพอนเรื่องอะไรนะที่บอกว่าต้องไปกดรับเพื่อนแล้วมันเข้ามาเลยอาจารย์ไม่ต้องไปเสียเวลากดเรียกอะไรนะเพจเดี๋ยวมีเพจอีกอาจารย์เพจเป็นยังไงไม่รู้เรื่องทีแรก Facebook ไม่รู้เรื่องเอามีเพจอีกนะเนี่ยมันเยอะขึ้นไปเยอะขึ้นไปอ่ะเราใช้มันไม่เต็มสตรีมบอจาไม่ต้องไปนั่งกดหรอกไม่ค่อยเลือกของคนที่ควรรับไม่ควรรับต้องไปนั่งกดเสียเวลาให้เขาเข้ามาดูได้เลยในเฟซบุ๊กไม่ต้องไปนั่งกดรับเดี๋ยวช่วยขึ้นมาทำให้หน่อยนะมันช่วยขึ้นมาทำให้หน่อยเนี่ยเพจอะไรเนี่ยเราไม่รู้เรื่องเรามีหน้าที่เปิดเข้าไปดูอย่างเดียวคุณมีหน้าที่ทำแล้วมีหน้าที่ป้อนข้อมูลที่เราเทศใส่เข้าไปก็แล้วกันให้เกิดประโยชน์ต่อโลกแค่นั้นแน่จิตเนี่ยมันมีอิทธิฤทธิ์มีอำนาจมากกว่าไอ้มือถือที่มันมีข้อมูลมากมายอะไรแอปพลิเคชันอะไรเนี่ยมันมากมายก่ายกองมันสามารถล่วงรู้ไปทั้งอดีตทั้งปัจจุบันและอนาคตระลึกชาติได้มีตาทิพย์หูทิพย์รู้อดีตรู้อนาคตแปลงกายได้หายตัวเดินดินห่อเดินอากาศก็ใช้จิตไปปรุงแต่งทั้งหมดเนี่ยจะล่วงรู้ไปถึงสมัยพุทธเจ้าก็ยังรู้ได้เลยก็อาศัยจิตปรุงแต่งใส่ขันห้านี่แน่โอ้โหต้องใช้มันให้เต็มสตรีมไม่ทำให้ใช่ให้มันซื่อบื้อเฉยเราเคยเห็นคนมาหาเราหลายคนเฉยซื่อบื้อเฉยซื่อบื้อเรานึกอุ้ยมันใส่จริงๆเลยเพราะว่าดูแล้วคุณเป็นคนฉลาดเฉลียวปากเปรี้ยวมากเลยมันจะทำไมหันช้าพูดช้าจะกินข้าวที3ชั่วโมงกินข้าวที่ตั้ง3ชั่วโมงจะกินข้าวก็จะจับช้อนแล้วหนอ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 แล้วมือจับเจ้ากับจับแล้วหนอจับแล้วหนอจับแล้วหนอตักแล้วหนอตักแล้วหนอตักแล้วหนอกู้แล้วหนอใส่ปากแล้วหนอใส่ปากแล้วหนอเคี้ยวแล้วหนอกินแล้วหนอ3ชั่วโมงยังกินไม่เสร็จเลยมีแต่กริยาอาการภายนอกที่เชื่องช้าแต่จิตใจข้างในนี่ขี้บ่นสารพัดขี้หงุดหงิดขี้รำคาญเพ่งโทษคนนี้ตำหนิคนนั้นเราบอกว่าทำไมมันมีแต่กิริยาการภายนอกที่มันอย่างนี้ช้าๆทำอะไรก็หนอ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 ช้าเสื่องแต่ทำไมจิตใจข้างในนี่มันเบ่งโทษเดี๋ยวมาบ่นกับเราแล้วทำไมคนนี้ชอบเสียงดังอาจารย์ทำไมตรงนี้ชอบพูดตรงนี้ทำไมพูดวายจังอาจารย์เดี๋ยวทำไมตรงนี้เป็นอย่างนู้นเดี๋ยวคนนี้ทำไมเป็นอย่างนี้มาฟ้องอยู่นั่นแหละเราว่าทำไมมันเสื่องแต่กายแต่ใจข้างในมันเป็นอย่างนี้ใจข้างในมันวุ่นวายมันเร็วมากเลยมันน่าจะตกกันข้ามอย่างเงี้ยนี่ผิดเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยปฏิบัติให้กายเนี่ยมันช้าบางคนก็บอกว่าเนี่ยเราก็ถามว่าเนี่ยทำงานอะไรเมื่อก่อนทำงานอะไรเราเห็นแล้วเป็นคนเฉลียวฉลาดปากเปรี้ยวมาเลยบุคลิกทำไมมันช้าแบบเนี้ยเมื่อก่อนทำงานอะไรเมื่อก่อนอาจารย์เมื่อก่อนนี่ฉลาดมากเพราะเมื่อก่อนทำงานเป็นผู้จัดการบริษัทหลายบริษัทเราบอกผู้จัดการบริษัทหลายบริษัทแบบไปช้าแบบนี้เหรอมันจะช้าเฟื่องแบบนี้เหรอเป็นผู้จัดการบริษัทอะมาให้อาจารย์มาก่อนนี่เร็วมากโอ้โหสามารถสั่งการอะไรได้หลายอย่างมากเลยคล่องแคล่วว่องไวปาดเปรียวจำเบอร์โทรศัพท์ได้หมดเลยไม่ต้องเมมไว้เลยแล้วเดี๋ยวนี้จำเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมเนี่ยจำไม่ได้เลยอาจารย์ก็มันจำไม่ได้แล้วคิดอะไรคิดไม่ค่อยออกก็มันช้าแบบนี้จะไปคิดอะไรออกล่ะแล้วช้าทั้งที่แบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยช้าตั้งแต่เริ่มฝึกจิตนะอาจารย์อ้าวแล้วทำไมเริ่มฝึกจิตช้าเลยอ้าวสำรวมอาจารย์สำรวมสำรวมพอเริ่มฝึกจิตสำรวมเลยแต่จิตใจยังไม่เข้าใจยังไม่ปฏิบัติไม่เข้าใจอะไรเลยว่าท่านรู้มันทำอะไรไม่ได้สักอย่างเดียวมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างมันไปยุ่งอะไรไปจัดการอะไรไม่ได้เลยนี่เริ่มจัดการตัวเองตั้งแต่แรกแล้วสำรวมอะไรให้มันช้าคิดช้าพูดช้าทำอะไรช้าเอ้าสำรวมอะไรแบบนี้เราต้องปฏิบัติตัวเราอย่างที่เราพูดเนี่ยให้มันรู้จริงเห็นจริงเป็นจริงเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งแต่บางคนก็ยังพูดแล้วอย่างนี้ก็ยังพยายามจะเอาตัวเราให้เข้าไปถึงนี่ธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งกลายเป็นว่าจะพยายามฝึกพยายามปรุงแต่งตัวเราให้ตัวเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งก็มันเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งแต่จะปรุงแต่งเอาตัวเราเนี่ยไปให้ถึงธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเอาหรือเอาตัวเราเข้าไปเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งถ้าเอาตัวเราเข้าไปปนอะไรมันเสียทั้งนั้นแหละเพราะว่าไอ้ตัวเราเนี่ยมันไม่มีไง
แต่เพราะเราพยายามจะเอาตัวเราไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งหรือจะเอาตัวเราพยายามเข้าไปถึงธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งถ้ามีตัวเราเข้าไปยุ่งเมื่อไหร่นะมันไม่มีทางเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเพราะเราเนี่ยมันคือธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งแต่เรากลับจะเอาตัวเราแล้วไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งคือจะเอาเข้าไปในธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งมันเหมือนกับมีธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งไว้คือเป็นอากาศที่ว่างเปล่าในจักรวาลอย่างเงี้ยแล้วเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปพบมันเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกับมันเข้าไปถึงมันมันต้องสิ้นความเป็นตัวเราในใจเรามันจึงจะกลายเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งโดยอัตโนมัติตรงนี้สำคัญนะไม่ใช่เอาตัวเราไปถึงธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งหรือไปเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งคือจะต้องไม่มีความรู้สึกเป็นตัวเราเลยในใจของเรามีแต่ขันธ์ 5แสดงกิริยาการไปแต่ตัวเราไม่มีในความรู้สึกมีแต่ขันธ์ 5ที่แสดงกิริยาการหรือจิตที่ปรุงแต่งไปอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่มีตัวเราตลอดเวลาแต่ถ้าเรายังจะปฏิบัติเอาตัวเราให้ไปถึงธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งหรือให้ตัวเราไปถึงหรือให้ตัวเราไปเป็นหรือให้ตัวเราไปพบหรือตัวเราเนี่ยไปรู้แจ้งธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งหรือเราเข้าใจว่าธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเนี่ยคือพระนิพพานเราก็พยายามจะให้ตัวเราไปถึงพระนิพพานหรือพยายามจะเอาตัวเราไปเอาพระนิพพานมาให้ตัวเราถ้าท่านยังปฏิบัติแบบนี้ต่อให้ตายเป็นนานเท่าไหร่ท่านก็ไม่มีทางพ้นทุกข์เพราะยังมีตัวเราที่จะไปเอาตัวเราที่จะไปได้ตัวเราที่จะไปถึงตัวเราที่จะไปเป็นเมื่อตัวเราไม่มีจึงไม่มีใครได้ไม่มีใครถึงไม่มีใครเป็นมีแต่สังขารที่เกิดขึ้นและสังขารที่ดับไปสังขารที่เกิดขึ้นและสังขารที่ดับไปไม่มีใครยึดมั่นถือมั่นไม่มีใครมารองรับไม่มีใครมาเสวยเป็นอยู่แค่นี้ในทุกขณะจิตปัจจุบันแค่นี้เองเราต้องรีบทำความเข้าใจตรงนี้ให้ชัดเจนจะได้ไปช่วยคนอื่นได้ไปช่วยคนในชมรมเราอย่าหวังไปเอาว่าเดี๋ยวเราไปเราจะรีบกลับไปเดี๋ยวเราจะไปเอาความรู้ในชมรมไม่ใช่ถ้าต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ต้องกลับไปช่วยเขาเราต้องช่วยคนอื่นไม่ใช่ให้คนอื่นช่วยเราเดี๋ยวจะคิดว่าจะมาหาตามสำนักต่างๆไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปหาคนนั้นคนนี้เมื่อฟังแล้วเนี่ยเราต้องเร่งให้ตัวเราเนี่ยมันเป็นจริงอย่างนั้นไม่ใช่ตัวนั้นเป็นภาษาพูดว่าตัวเราแต่หมายถึงว่าเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งจริงๆแล้วจะได้ไปช่วยคนอื่นได้ถ้าเราคอยหวังว่าเดี๋ยวไปเจออาจารย์แล้วเดี๋ยวจะไปเจอต่อให้เจอพุทธเจ้าอีกพระพุทธเจ้าก็เลยยังว่าอีกว่าจงเป็นที่พึ่งแก่ตัวเองอย่าหวังพึ่งคนอื่นแม้แต่เราตถาคตจงเป็นที่พึ่งแก่ตัวเองแล้วท่านจะเป็นประโยชน์ต่อโลกเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนาเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นจงเป็นที่พึ่งแก่ตัวเองอย่าพึ่งคนอื่นแม้แต่เราตถาคตพุทธเจ้าเพราะผู้อื่นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนไม่มั่นคงจงพึ่งตัวเอง